วันนี้นะคะมิวจะพาเพื่อนๆไปดูอาหารเนาะที่เรามีแล้วอยู่ที่บ้านนะคะตอนนี้มิวกับสามีก็ยังไม่ได้กักตุนอาหารนะคะก็เลยอยากจะมาเปิดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะว่าเรามีอะไรบ้างอยู่ที่บ้านนะคะตอนนี้เนาะก็ช่วงนี้เป็นไวรัสโคโรนากำลังระบาดอยู่นะหลายคนเลยนะหลายๆครอบครัวนะก็พากันไปซื้อของมากักตุนเยอะมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอาหารที่เราซื้อตั้งแต่นานแล้วนะคะเพราะว่ายังไม่ได้กินยังไม่หมดนะคะเพราะว่าซื้อตั้งแต่ก่อนที่โคโรนายังไม่ระบาดอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาเปิดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะว่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเปิดตู้เย็นนะว่าเออมันมีอะไรบ้างอาหารที่แบบแช่แข็งอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มิวก็จะไปร้านขายของสดเราจะไปซื้อพวกเนื้อหมูพวกกระดูกหมูพวกปีกไก่อะไรเงี้ยนะเอามาแช่ไว้ในช่องฟรีซอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันกินได้นานเนาะไปค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะคือข้าวสารนะคะที่เราซื้อมาประมาณ20โลนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็กินได้หลายเดือนเลยนะคะนี่เพราะว่าเราก็ไม่ได้กินข้าวทุกวันเนาะใน20โลนะจ๊ะมิวก็จะแบ่งไปใส่กล่องไว้นะคะในตู้เนาะแล้วก็ตักกินนะคะนี่ก็เปิดแล้ว20โลก็กินได้หลายเดือนนะ2คนกับสามีนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 6-7 เดือนนะคะนี่เพราะว่าเราไม่ได้กินข้าวเยอะทุกวันไปจะไปเปิดตู้ฝั่งนี้กันเลยดีกว่าฝั่งนี้ก็จะอันนี้นะคะก็เป็นน้ำปลาร้าของมิวนั่นเองก็ซื้อมาจากไทยนั่นเองนะคะนี่แซ่บไหมนะจ๊ะก็มี4ขวดเนาะ4ขวดแล้วอันนี้ก็เป็นที่เอาอันนี้ยังไม่ได้ใช้นะคะก็เอาไว้กินกับปีกไก่นะเวลาเราเอาไปอบใช่ไหมแล้วก็ใส่ซอสนี้ลงไปนะมันจะมีความเผ็ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ที่เราซื้อมาตั้งนานแล้วนะยังไม่ใช้ยังไม่หมดเนาะแล้วก็จะเป็นซอสหอยนะตอนนั้นไปอยากได้ขวดใหญ่เตะมันหมดนะก็เลยต้องเอาขวดเล็กมาอันนี้เป็นซีอิ๊วดำนะคะซีอิ๊วดำอันนี้ก็คือของที่อยู่ล็อกนี้นะคะมีข้าวสารแล้วก็มีของใช้แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นซีเรียลเนาะที่เป็นของมิกะกินตอนเช้านะคะก็จะซื้อมาคือเราซื้อมาแล้วก็ซื้อมาเฉพาะที่มันกินได้แล้วก็กะไว้ว่ากินกี่วันอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าถ้าเราซื้อมาเยอะเกินอะไรเงี้ยวันหมดอายุมันก็จะหมดก่อนแล้วก็เอาทิ้งก็เสียดายนะคะเสียดายของอะไรเงี้ยเนาะก็ซื้อมาเท่าที่จำเป็นอะซื้อมาส่วนน้ำปลาร้าขาดไม่ได้เลยนะอันนี้จำเป็นมากต้องซื้อมาตุนไว้จำเป็นมากๆเลยนะไปลูกอมนะคะลูกอมกาแฟมี2แพ็คเพื่อนสามีให้มามี2แพ็คนี่นะคะแล้วอันนี้ก็เป็นเส้นขนมจีนเส้นขนมจีนนี่ก็เป็นตะไคร้ก็เอาแพ็คไว้แบบนี้นะคะมีเอาไปปั่นด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นใบมะกรูดเนาะใบมะกรูดนะคะอันนี้ก็เป็นเส้นหมี่นะคะเส้นหมี่เนาะเส้นหมี่อันนี้ก็มาม่าเผ็ดนะจ๊ะอันนี้เป็นเครื่องอะไรอะเอาไว้ทำสปาเกตตี้เนาะเป็นกระป๋องแบบนี้นะคะตอนนั้นมันมีโปรโมชั่นเราก็เลยซื้อมาสองกระป๋องอันนี้ก็จะเป็นเอาไว้ทำก๋วยเตี๋ยวนะคะทำซุปอะไรเงี้ยเนาะนี่ไก่มะระนะคะอันนี้ซื้อมาตั้งนานแล้วนะคะที่ทำถั่วงอกนี่นะคะถั่วงอกอันนี้ก็จะเป็นที่เอาไว้ทำขนมหวานนะคะก็ยังมีอยู่อันนี้เป็นดูวุ้นเส้นอยู่นะคะเหลือแค่ห่อเดียวเองอ่ะคือจะต้องไปซื้อมาไว้อีกแล้วนะคะวุ้นเส้นนี่นะคะส่วนมากก็จะเป็นอาหารแช่แข็งค่ะอันนี้ก็จะเป็นพริกนะคะพริกแห้งพริกป่นอะไรเงี้ยที่เราซื้อมาจากไทยนะคะก็ยังเหลืออยู่นะคะยังไม่หมดเนาะเป็นรสดีนี่นะคะรสดีอันนี้ก็จะเป็นพริกอันนี้มีปลาทูนะคะปลาทูเค็มอ่ะวันนั้นนะคะเอาไปทอดแค่1ตัวเองนะคะเอาไปทอดแล้ว1ตัวเนาะก็จะบอกว่าสามีเหม็นมากกลับมาจากที่ทำงานเนาะเธอทำอะไรทำไมเหม็นมากเลย
ผัดปลาทูเค็มอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมีพริกแห้งที่เราเอามาจากไทยนั่นแหละเนาะแล้วมีอันนี้นะคะก็ซื้อมาตั้งแต่ตอนที่หมิวมาฟินแลนด์ตอนช่วงแรกเนาะอันนี้เป็นกระเจี๊ยบนะคะเอาไว้ทำน้ำเอาไปต้มแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดนึงอะไรเงี้ยสามีชอบกินนะคะชอบดื่มเนาะเนี่ยน้ำกระเจี๊ยบนะคะเขาชอบดื่มมากแล้วก็จะมีเห็ดหอมนะคะแล้วก็พวกน้ำตาลอะไรเงี้ยอันนี้เยอะมากเลยกาแฟนี้นะเขาเอามาให้หมิวนะคะหมิวก็กินยังไม่หมดสักทีเนาะเดี๋ยวจะเอาไปแจกเพื่อนดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นนี่เลยเห็ดหอมอันนี้ก็จะเป็นปลาป่นอันนี้เป็นน้ำตาลก็จะประมาณนี้นะชั้นนี้เนาะก็ไม่มีอะไรมากนี่นะคะก็เอาเข้ากลับคืนแล้วเนาะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะคะก็เป็นเขาเรียกอะไรนะกะทินะคะมิวซื้อมา3นะเพราะว่ามันมีโปรโมชั่นนะคะก็เลยซื้อมาตุนไว้นะคะอันนี้ก็เป็นขนมอันนี้ก็จะเป็นนี่ปลากระป๋องนะคะปลากระป๋องซื้อมา2กระป๋องก็จะเป็นพวกทำแพนเค้กต่างๆนะแป้งนะคะทำขนมปังทำเค้กเนาะอันนี้เป็นกะปิหมิวนะคะซื้อมาตั้งแต่อยู่ไทยอันนี้ก็เป็นหอมโทนดองนะคะนี่เนาะซื้อมาอันนี้ส่วนมากก็จะเป็นพวกแป้งเค้กต่างๆอันนี้ก็เป็นโปรตีนนะคะพุดดิ้งเนาะของมิกะนะคะอันนั้นก็จะเป็นพวกขนมต่างๆข้างล่างก็จะเป็นพวกอันนี้ก็ซื้อมาไว้ทำสปาเกตตี้เหมือนกันนี่ซอสเอาไว้ทำสปาเกตตี้มีหลายอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นชูรสนะคะอันนี้ก็จะเป็นป๊อปคอร์นเนาะก็เอาไว้เข้าไมโครเวฟก็กินได้เลยอันนี้ก็จะเป็นเส้นสปาเกตตี้พวกถั่วพวกอะไรเงี้ยนะคะก็จะซื้อมาไว้เนาะนี่นะคะเส้นสปาเกตตี้นะคะอันนี้คือเรามีไว้นานแล้วเนาะแต่เรากินยังไม่หมดนะคะเห็นไหมเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะมีโจ๊กนะคะที่ซื้อมาจากไทยเนาะโจ๊กส่วนพวกของแช่แข็งนะคะหมิวจะไปซื้อพรุ่งนี้เพิ่มนะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็จะมีปลานะคะปลาที่เราไปหาเองอันนี้ก็เป็นหมูสับพวกไก่พวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเต้าหู้นะคะปลาแห้งอะไรเราก็มีแล้วนะคะก็ไม่ต้องซื้อเดี๋ยวจะซื้อพวกไก่เพิ่มเพราะว่าเรานี่เขาก็จะมีเห็ดนะคะเพื่อนๆค่ะเห็ดพึ่งเนาะที่เราไปหามานะปลาก็เหลือเยอะนี่ปลาไข่อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกแล้วก็พวกเฟรนช์ฟรายนี่นะก็เอาเข้าเตาอบก็กินได้เลยตอนนี้ฟินแลนด์ปิดแล้วนะคะปิดที่ออกกำลังกายเพราะอะไรเงี้ยเริ่มปิดแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นกบนะคะมีกบแล้วก็มีเห็ดนะคะข้างล่างนะอันนี้อะไรอ่ะนี่น่าจะเป็นปลานะนี่เป็นวอดก้าอันนี้ก็คือข้างในบ้านก็จะประมาณเนี้ยข้างนอกบ้านก็จะเป็นก็ไม่มีอะไรมากเลยนะข้างนอกบ้านก็จะมีหูหมูขาหมูประมาณนั้นนะคะก็แค่นั้นอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปซื้อมาเพิ่มค่ะทิชชู่นะคะอันนี้เป็นอันนี้เราไม่ได้เพิ่งไปซื้อมานะเราซื้อมานานมากแล้วนะคะตั้งแต่ก่อนที่จะมีโควิดอีกนะคะตอนนั้นมันมีโปรโมชั่นเนาะก็เลยซื้อมานะคะเห็นไหมอันนี้เป็นทิชชู่ที่เอาไว้ใช้สำหรับห้องครัวนี่นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นเอาไว้เช็ดก้นนะคะนี่ก็มีเยอะอยู่นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปซื้อเพิ่มเพราะว่าวันนี้มีข่าวที่ฟินแลนด์นะเริ่มประกาศเริ่มปิดแล้วนะคะประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นไข่นะคะแล้วก็มีแล้วนะคะมีอีก2แผงเนาะมีข้างล่างอีก2แผงก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆจ้ะที่อาหารที่มีอยู่เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปซื้อพวกเนื้อสดพวกอะไรเงี้ยมาแช่แข็งไว้นะเพื่อนๆไปดูพวกของแห้งอะไรต่างๆนะคะที่มิวซื้อมาตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่มีโควิดเนาะก็ซื้อมาไว้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปซื้อเพิ่มนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าของจะหมดไหมนะคะตอนนี้ที่ฟินแลนด์นะคะเขาไม่ตรวจโควิดแล้วก็คือถ้าใครเป็นก็คืออยู่บ้านอะไรเงี้ยนะคะก็
็ประมาณนี้นะจ๊ะก็คลิปวิดีโอนี้นะคะก็พาเพื่อนๆมาดูนะว่าของแห้งที่หมิวมีอยู่ในบ้านเนี้ยมีเยอะไหมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปซื้อมาเพิ่มอีกนะจ๊ะก็คลิปวิดีโอนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าใครอยู่ติดเมืองหรือว่าเมืองที่มีความเสี่ยงต่อโคโรนาที่จะเป็นโคโรนาจะติดโคโรนาก็ดูแลตนเองด้วยนะคะล้างมือบ่อยๆนะไปไหนก็สวมหน้ากากอนามัยแต่ถ้าฟินแลนด์ก็คือที่นี่ถ้าใครสวมหน้ากากอนามัยคือเป็นโรคอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยมีคนสวมหน้ากากอนามัยนะคะก็ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ที่วิดีโอหน้าจ้าไปแล้วค่ะ